สนับสนุนโดยคาราบาวคาราบาวกรีนแอปเปิ้ลผงซักฟอกสูตรเข้มข้นเป่าซิลเวอร์นาโนเอ็กซ์เพิร์ทเครื่องดื่มวูดดี้ซีล็อกไอ้ทองว่าไงวะไอ้ป๋องเห็นหน้าเองกับข้าก็น่าจะรู้ว่าเรามันอะไรสายตัวจริงเว้ยไม่อยากคุยเว้ยข้าเดินผ่านไปทางไหนนะมีแต่คนหมอบกราบเฮ้ยกลัวขยาดขยาดนี่มันเหมือนรังเกียจเลยนะพี่เขาขยันเขากลัวในอำนาจกลัวในความแก่งในความแมนของข้าเว้ยโอ้มันเจ๋งเว้ยทองเว้ยต้องบอกผู้ชมทุกคนก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราพาทุกคนนะครับมาอยู่ที่เมืองชุมแพซึ่งเมืองชุมแพเนี่ยเป็นบ้านเกิดของคุณดุ๊กด้วยใช่ค่ะอยู่ที่ขอนแก่นครับผมนี่คุณดุ๊กเป็นคนชุมแพแต่เกิดเลยใช่ครับที่นั่นเนี่ยมีนักเลงสามคนนี้ไหมไม่น่าจะมีนะครับนักเลงมีแค่2คนเว้ยมี2คนเหรอส่วนไอ้ตัวนู้นน่ะมันน่าจะเป็นพวกหมาแมวกาไก่เท่านั้นมากกว่าเอางี้ดีกว่าพวกท่านทั้ง3คนเป็นใครกันบ้างชื่อเสียงเรียงนามขอทราบหน่อยทราบของใครก่อนใครก่อนก็ได้ข้ามีสมณนามที่ชุมแพว่าป๋องชาติหม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 าป๋องชาติเฮ้ยพวกเดียวกันโอ้เชียร์เชียร์ผมเชียร์พี่ครับผมเชียร์พี่ป๋องชาติหมาแล้วลูกน้องท่านชื่อว่าอะไรหรือเฮ้ยข้าเสือเข้มเว้ยเสือเข้มผ่านคดีมาเยอะล่าสุดนี่ขอประทานโทษว่าไงข้าและข่มขืนเว้ยเฮ้ยเจ๋งไว้พง50กว่าชีวิตที่ครับข่มขืนมาถามว่ามันคือใครใครข่มขืนใครวะยุงลายข่มขืนยุงลายท่านทำยังไงหรือมันบินมากัดข้าหรือความโมโหไม่มีอะไรทำจับยุงลายนั้นเป็นเมียซะเลยดูหน้าเกรงขามดีแท้แล้วท่านที่นั่งเงียบอยู่ตรงนี้ล่ะท่านเป็นใครหรือฉันไม่อยากจะพูดฉีกฉีกฉีกเฮ้ยมีฉีกเสียงเล็กไม่เราไม่เล่นก่อนวะไม่เราไม่ฉีกเล่นก่อนวะพวกแกเล่นไปหมดแล้วฉันก็ต้องเล่นเสียงเล็กสิวะฉันบอกเลยว่าอยู่ชุมแพเนี่ยจะเป็นใครซะไม่ได้เป็นใครหรือแซกชุมแพคุณดูครับแซกชุมแพที่ชุมแพนี่ดังมากเลยนะตอนนี้นี่เขาระดับประเทศแล้วนะแซกชุมแพแต่หน้าตาผมจำได้ไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้นะมันมองหน้าเราไว้แค่ไม่ทงมีเรื่องดีกว่าเว้ยพูดอย่างนี้บอกได้เลยว่าตีมันฉันไม่กลัวตีมันเฮ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกูกลัวแล้วแต่ที่ไม่พูดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะอันเนี้ยของปลอมแต่นั่นของจริงของจริงพี่เกือบฟาดแล้วแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคือของขลังของคุณป๋องของขลังคุณได้แต่ใดมาคืออะไรหรือขออนุญาตขอโอเคโอ้โหเห็นไอ้นี่ไหมครกไว้ตำส้มตำใช่ไว้ประหลัดคลิกครับผมไม่อยากคุยอันนี้ไม่ต้องคุยคุยคุยองค์นี้ดีกว่าองค์นี้คืออะไรหลวงพ่ออีวัดประดุฮะวัดประดุมีไม่มีไม่รู้แต่กูมั่วไปก่อนบอกแล้วว่าองค์นี้ได้มาเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากสรรพคุณสรรพคุณสรรพคุณขอให้เล่าสักนิดนึงเชิญเคยเจอมาแล้วนักเลง 7-8 คนเราคนเดียวรอดมาได้รอดมาได้ประทานโทษสู้ชนะหมดเลยเหตุการณ์นั้นไม่อยากเล่าไม่ต้องเล่าไม่ต้องเล่าเล่านิดนึงเล่านิดนึงมันเจอข้ามันเจอพี่มันจับพี่นะหัวนะจับโขกป้าป้าป้าเฮ้ย
มันเอาไม้ตีปึ้งปึ้งปึ้งปืนก่อนยิงโอ้ยแล้วบอกแล้วว่าตุ้งไม่เป็นไรเลยตายแต่เราหัวโขกปังตามมึงละเอางี้ดีกว่า3คนนี้วัดไม่ได้ทีว่าใครจะเจ๋งกว่ากันผมมีแบบทดสอบว่าทั้ง3คนเนี่ยจะเจ๋งจริงอย่างที่บอกไว้ไหมกับเกมที่มีชื่อว่านักเลงชุมแพยังไม่ได้จับเลยอะไรวะยังไม่ได้ไล่คนอื่นเลยเนี่ยกติกานักเลงชุมแพทางรายการจะมีแพมาชุมนุมจำนวน10ลำโดยแต่ละลำจะมีหมายเลขติดอยู่ใต้แพผู้เข้าแข่งขันทางบ้านจะต้องเป็นคนเลือกแพลำแรกเพื่อเปิดดูหมายเลขข้างใต้จากนั้นเหล่านักเลงจะต้องผลัดกันมาเลือกแพแล้วตอบให้ถูกต้องว่าแพที่ตัวเองเลือกนั้นใต้แพมีจำนวนเลขมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าแพของคนก่อนหน้าถ้าหากนักเลงสามารถทายคำตอบได้ถูกต้องครบทั้ง3คนจะเป็นฝ่ายชนะทันทีพี่ชุมแพของเราครับก็ต้องมีแพชุมแบบนี้แหละครับชุมแพครับคือแพชุมกระโดดพร้อมกันกระโดดพร้อมกันอีกทีนึงนะเอาใหม่ที่ชุมแพก็เลยมีแพชุมเย้ผมก็ไม่ได้อยากเล่นหรอกทีมงานเขาบังคับมานี่ผมก็ต้องเล่นเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีปัญหากันตกลงนี่คือแพหรือยุงครับแอดังอีกแล้วแอดังอีกแล้วมาชวนกติกาจ้ะครับมีแพทั้งหมดนะคะ10แพด้วยกันค่ะอ่ะฮะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะให้คุณดุ๊กนะคะในฐานะที่คุณดุ๊กเป็นคนชุมแพเนี่ยเลือกแพมาก่อน1สีค่ะใต้แพทุกอันนะคะจะมีหมายเลขอยู่ค่ะสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าเราจะมีเลขตั้งต้นไว้อยู่ตรงนี้จ้าทีนี้เวลาคุณเลือกแพถัดไปเนี่ยนะคะแค่จะต้องเดา ว่าตัวเลขด้านใต้เนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าเลขตั้งต้นถ้าเดาถูกชนะเลยเดาถูกทั้ง3คนคุณดุ๊กตัดกระเป๋าทันทีนะคะง่ายๆแบบนี้เลยครับเชิญคุณดุ๊กเลยครับตรงนี้เลยครับคุณดุ๊กครับคุณดุ๊กมาเลือก1แพก่อนดีครับคุณดุ๊กจะเลือกแพสีอะไรครับสีอะไรก็ได้เลยนะฮะตอนนี้ตั้งต้นก่อนครับอันนี้สีขาวนะคะสีขาวนะครับอย่าเพิ่งเปิดนะคะเราจะมาดูพร้อมกันนะครับว่าแพสีขาวนะครับที่คุณดุ๊กจะตั้งต้นจะเป็นเลขอะไรครับคุณดุ๊กครับถ้าคุณดุ๊กพร้อมแล้วนะครับคุณดุ๊กเปิดเลขตั้งต้นครับเลขโอเค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 ไหมครับคุณดุ๊กครับโอเคครับเลข2นี่ถือว่าต่ำมากๆนะครับต่ำมากๆนะคะแปลว่าโอกาสมากกว่าเนี่ยเยอะกว่าเพราะว่าของเราเนี่ยมีเลข0ถึง9นั่นเอง0ถึง9แสดงว่ามี0กับ1ที่น้อยกว่า0กับ1ที่น้อยกว่าเท่านั้นนะคะนอกจากจะเป็นมากกว่าเลยเราเอาเลขตั้งต้นไว้ที่นี่นะคะใช่แล้วครับแล้วคุณดุ๊กครับคุณลุกจะเลือกใครให้มาเล่นเป็นคนแรกครับพี่หอยครับพี่หอยครับเชิญพี่หอยครับตรงนี้เลยครับแซคชุมแพผมบอกเลยว่ามันสีอะไรครับมันมีสีอะไรบ้างเขาไม่รู้ ตามหมดเอาแพ้ไหนดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมเอาสีที่ผมชอบดีกว่าคือสีสีนี้ฮะสีอะไรคะอันนี้สีอะไรสีทองสีทองนะครับและคุณคิดว่าสีทองจะมากกว่าหรือน้อยกว่า2ครับถ้าผมทายว่าน้อยเนี่ยคนทั้งประเทศต้องด่าผมแน่เอาตรงนะผมไปรายการไหนผมฉีกนะครับผมแต่ครั้งนี้ผมจะไม่ฉีกคุณจะบอกว่ามันมากกว่ามากกว่านะครับ2นะคะเราจะลุ้นพร้อมกันนะครับว่าขอให้สีทองมากกว่าหมายเลข2นะครับถ้าถูกเล่นต่อนะครับถ้าผิดเกมจบทันทีนะครับมันไม่มีโอกาสหรอกถ้าเป็น0หรือ1นะครับถือว่าน้อยกว่าเกมจบนะครับเราจะเปิดพร้อมกันนะครับขอให้สีทองมากกว่า2นะครับนับ3นับ2มากกว่ามากกว่าพี่หอยครับมากกว่าเฮ้ย1ออกมา1แบบนี้น้อยกว่าเกมจบทำไม่สำเร็จครับทำไมไม่ฉีกไม่ฉีกมาไหนบอกเลยเขาชอบฉีกฉีกถ้ามันออกมามันถูกฉันก็ตายโชคเลยนะครับแบบนี้โอกาสที่จะน้อยกว่านี่น้อยมากๆแค่0กับ1นะครับแต่ว่าพี่หอยปกติไหนบอกชอบฉีกไง
คุณจะบ้าเหรอนี่มันเกมเอาเป็นเอาตายผมไม่กล้าขนาดนั้นหรอกแต่ผมเชื่อเลยว่าคนไทยทั้งประเทศรวมถึงคุณดุ๊กก็คิดว่ามากกว่าเช่นเดียวกันโทษการมันน้อยมากๆนะครับถือว่าวันนี้เนี่ยเกมนี้อาจจะดวงไม่ดีครับผมถือว่าทางดุ๊กทำไม่สำเร็จครับมันเป็นไปไม่ได้ทำไม่สำเร็จแบบนี้แน่นอนนะคะกระเป๋านะคะไม่ถูกตัดออกนะคะยังคงอยู่ที่4ใบเหมือนเดิมแต่บอกเลยว่าไม่เป็นไรเพราะว่านี่เพิ่งเกมที่2ยังมีโอกาสอีกที่จะตัดกระเป๋าออกได้อีกนั่นเองค่ะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าแต่ละสีนะครับเลขอะไรกันบ้างนะครับอย่างสีแดงเนี่ยถ้าเลือกสีแดงนะ8เนี่ย8คือสีแดงสีส้มนะครับ4ก็มากกว่าสีฟ้า3ก็มากกว่าสีเขียวคาราบาวล่ะ5ผมเลือกสีเหลืองวันเกิดสีเหลืองวันเกิดกับวันจันทร์นะครับ9ชมพูชมพูชมพู7ดำ0แน่เลย6มีสีน้ำตาลเนี่ย0แค่2อันนี้นะครับที่น้อยกว่าไม่หอยครับน่าเสียดายครับน่าเสียดายเลยอ่ะขอโทษจริงนะฮะมันเป็นโอกาสได้น้อยมากช็อกมากครับช็อกมากครับถึงเป็นเราเมื่อกี้ถ้าเรานั้นเราก็เลือกสีทองไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเป็นดวงก็แล้วกันนะคะเพราะว่าบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าต้องชนะเกมทุกเกมถึงจะมีโอกาสคว้าแจ็คพอตบอกเลยแจ็คพอตของเรากระเป๋า4ใบก็แตกมาแล้วและ2รอบด้วยถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะขึ้นอยู่กับคุณดุ๊กในตอนสุดท้ายในการตัดสินใจเลยว่าเลือกกระเป๋าหมายเลขถูกต้องหรือไม่ค่ะแต่คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะอย่าลืมนะคะสแกน QR Code ด้านล่างแล้วเข้าไปตอบคำถามประจำสัปดาห์ของเราว่าคิดว่าสัปดาห์นี้แจ็คพอตจะแตกหรือไม่แตกและเพราะอะไรนะคะเพราะว่าถ้า5คำตอบที่โดนใจคณะกรรมการจะได้รับรางวัลคนละ 1,000 บาทผ่านไปแล้วนะคะ2เกมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันในเกมสุดท้ายนะคะว่าคุณดุ๊กจะสามารถชนะและตัดกระเป๋าได้หรือไม่ในลุ้นล้านฟ้าแจ็คพอตค่ะ